อินดิเคเตอร์แสดงความผันผวน Volatility Indicators ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้อินดิเคเตอร์แสดงความผันผวนประเภทต่างๆเช่น Standard Deviation Bollinger Bands และ Average True Range ความผันผวนคืออะไรความผันผวนเป็นการวัดขนาดและความถี่ของการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์มันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาและความกว้างของการเหวี่ยงโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนมีแนวโน้มว่าจะนำการเปลี่ยนแปลงของราคายิ่งความผันผวนมีมากเท่าใดหลักทรัพย์ตัวนั้นยิ่งมีความเสี่ยงมากเท่านั้นความผันผวนจะถูกวัดโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวอื่นๆค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviationเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุดเพื่อวัดความผันผวนมันจะวัดความแตกต่างระหว่างราคาจริงกับค่าเฉลี่ยยิ่งความผันผวนมีมากเท่าใดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่งสูงมากเท่านั้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานถูกใช้เพื่อวัดความแปรผันของราคาหลักทรัพย์และความเสี่ยงสัมพันธ์สำหรับการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในขั้นแรกคำนวณ Experience Simple Moving Averageซึ่งค่าระยะเวลาที่ได้ตั้งไว้เริ่มต้นคือ21อย่างไรก็ตามในตัวอย่างของเราเราจะใช้3 period moving average การหาค่าเฉลี่ยของราคาปิด3วัน75 65และ55ทำให้เราได้ค่าเฉลี่ยคือ65ขั้นตอนที่2คือการหาค่าเบี่ยงเบนของแต่ละจุดจากค่าเฉลี่ยนี้ราคาปิดในวันแรกคือ75ลบด้วยค่าเฉลี่ย65ทำให้ได้10 65ลบด้วย65เท่ากับ0และจุดที่3 55ลบ65เท่ากับลบ10ต่อไปเราจะบวกค่ากำลัง2ของค่าเบี่ยงเบนแต่ละจุดลบ10ยกกำลัง2บวกด้วย0บวกด้วย10ยกกำลัง2เท่ากับ200หลังจากนั้นหารผลบวกนี้ด้วยจำนวนจุดที่ใช้ซึ่งจากตัวอย่างของเรา200หารด้วย3สุดท้ายเราจะหารากที่2ของผลลัพธ์นี้ซึ่งเราจะได้ 8.16 เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาและความเสี่ยงของตัวหลักทรัพย์ราคาที่เปลี่ยนแปลงสูงกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะแสดงถึงความแรงหรือความอ่อนแอที่มากกว่าค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อสังเกตถึงสภาวะของราคาที่โอเวอร์บอทหรือโอเวอร์โซลอินดิเคเตอร์แสดงความผันผวนตัวต่อมาคือ Bollinger Bandsอินดิเคเตอร์แสดงความผันผวนตัวนี้ถูกตั้งชื่อตามผู้สร้างจอห์นบอลลิงเจอร์เขาต้องการสร้างช่องของราคาแบบไดนามิกที่มีการติดตามการเคลื่อนตัวของราคาและสามารถบอกได้ถึงความผันผวนได้พร้อมกันอินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นจากแถบ3แถบโดยที่แถบด้านบนและด้านล่างจะถูกพลอตห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเป็นระยะ2เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งด้านบนและด้านล่างเนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัววัดความผันผวนแถบที่ได้จะกว้างขึ้นในช่วงความผันผวนเพิ่มขึ้นและจะแคบลงในช่วงที่ความผันผวนลดลงแถบที่3คือ20 period simple moving average แถบด้านบนจะถูกพลอตเหนือเส้น20 period simple moving average เป็นระยะ2เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแถบด้านล่างจะถูกพลอตต่ำกว่าเส้น20 period simple moving average เป็นระยะ2เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวิธีการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการใช้ Bollinger Bands คือการดูการบีบเข้าหากันเมื่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าที่ต่ำแถบที่ได้จะบีบเข้าและอยู่ใกล้กันซึ่งเป็นการแสดงถึงความผันผวนที่ต่ำความผันผวนที่ต่ำเป็นตัวทำให้เกิดความผันผวนที่สูงดังนั้นเมื่อแถบได้บีบเข้าหากันมันเป็นตัวส่งสัญญาณว่าจะมีการคาดหวังถึงการเคลื่อนตัวที่กว้างขึ้นซึ่งอาจขึ้นหรือลงสัญญาณ Bullish
จะเกิดขึ้นเมื่อมีส่วนตัวของแท่งเทียนแท่งหนึ่งปิดอยู่เหนือบอลลิงเจอร์แบนส่วนบนสัญญาณแบริดจ์จะเกิดขึ้นเมื่อมีส่วนตัวของแท่งเทียนแท่งหนึ่งปิดต่ำกว่าบอลลิงเจอร์แบนส่วนล่าง1ในสัญญาณจากบอลลิงเจอร์แบนคือ W bottom W bottom จะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลงและเป็นตัวบอกว่าเกิดการกลับตัวแบบบูลลิชช่วงแรกบอททอมจะเกิดขึ้นอยู่ต่ำกว่าโลเวอร์แบนและหลังจากนั้นจะมีการเด้งไปยังมิดเดิลแบนและจะเกิดบอททอมใหม่อยู่เหนือโลเวอร์แบนรูปแบบกราฟนี้จะถูกยืนยันหลังจากที่ได้มีการเคลื่อนตัวไปอยู่เหนือท็อปตัวสุดท้าย M top จะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นและเป็นตัวบอกว่าเกิดการกลับตัวแบบ bearish ช่วงแรกท็อปจะเกิดขึ้นอยู่เหนือกว่า upper band และจะเกิดการ correction ไปยัง middle band แล้วจะเกิดท็อปใหม่ขึ้นอยู่ต่ำกว่า upper band รูปแบบกราฟนี้จะถูกยืนยันหลังจากที่ได้มีการเคลื่อนตัวไปอยู่ต่ำกว่า bottom ตัวสุดท้าย Bollinger Bands ยังแสดงอีกว่าราคามีลักษณะที่สูงหรือต่ำเมื่อราคาได้ไปถึง upper หรือ lower bands สิ่งนี้จะเป็นตัวบอกว่าราคาได้เคลื่อนที่มามากเกินไปและอาจมีการ correction เกิดขึ้นถ้าหากหลังจากที่ราคาได้ไปถึง upper band แล้วราคาได้ข้ามกลับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20จุด lower band จะกลายเป็นเป้าหมายถ้าหากหลังจากที่ราคาได้ไปถึง lower band แล้วราคาได้ข้ามกลับไปอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20จุดupper band จะกลายเป็นเป้าหมายการเคลื่อนตัวไปตามแถบในช่วงที่แนวโน้มมีความแรงราคาสามารถเคลื่อนที่ไปตาม upper หรือ lower bands โดยที่มีการแตะหลายครั้งแต่ไม่มีการ collection ในทิศทางตรงข้ามได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า walking the bandsราคาที่อยู่ในแนวโน้มที่แรงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง upper lower band และ20 period moving average การข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเป็นการเตือนว่าจะมีการกลับตัวของแนวโน้มในทิศทางตรงข้าม average true range เป็นอินดิเคเตอร์แสดงความผันผวนอีกตัวหนึ่งที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Wells Rider การใช้สูตรคำนวณความผันผวนตามช่วง High Low เพียงเท่านั้นจะไม่สามารถแสดงความผันผวนจากช่องว่างของราคาได้นี่คือเหตุผลที่ Wider ได้สร้าง Average True Range ขึ้นมาเพื่อแสดงค่าความผันผวนนี้ที่หายไป Volatility Average True Range ไม่ได้เป็นตัวแสดงถึงทิศทางของราคาแต่เป็นสิ่งที่บอกเพียงแค่ความผันผวนเท่านั้นTrue Range ได้ถูกให้นิยามไว้ว่าคือค่าที่มีมากที่สุดของค่าดังต่อไปนี้ Low ปัจจุบันลบด้วย Close ก่อนหน้านี้ High ปัจจุบันลบด้วย Close ก่อนหน้านี้หรือ High ปัจจุบันลบด้วย Low ปัจจุบัน Average True Range เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงระยะจริงสำหรับช่วงเวลา1ส่วนใหญ่เป็น14จุดเวลาค่า Average True Range ที่สูงสามารถเตือนให้เทรดเดอร์ทราบถึงโอกาสที่ตลาดจะเกิด Tops และ Bottoms ค่า Average True Range ที่ต่ำสามารถบอกได้ถึงตลาดที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้างมีเทรดเดอร์จำนวนมากที่ใช้ Average True Range เป็นจุด Stop Loss เริ่มต้นการกลับตัวแบบ Bullish ที่มีการเพิ่มขึ้นของ ATR เป็นตัวแสดงการซื้อที่แรงและเป็นการสนับสนุนการกลับตัวการทะลุผ่านแนวรับ Bearish ที่มีการเพิ่มขึ้นของ ATR เป็นตัวแสดงการขายที่แรงและเป็นการสนับสนุนการทะลุผ่านแนวรับในวิดีโอตัวต่อไปของเราจะพูดเกี่ยวกับ Average Directional Movement ขอบคุณสำหรับการรับชม